สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Season Talk Talk ข้างกองนะฮะวันนี้เรามาทอล์กกันที่สระบุรีทอล์กข้างวัดเรียกกันว่าทางผีผ่านเลยทีเดียวเข้ามาเสร็จปุ๊บเจอเมนครับตกใจอยู่เหมือนกันเอ้ยกูต้องไปทางไหนต่อมาผิดหรือเปล่าวะวันนี้คืออยากจะมาคุยเรื่องนี้ครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องหนูพะเพิงในเคสของที่ไปเอ็กกับพี่จิโร่ที่โรงหนังแห่งหนึ่งที่ไฟไหม้คราวนี้ฮะพอพูดถึงเรื่องหนูพะเพิงทำให้ผมคิดถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ซานติก้าผับเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าฝันร้ายคืนสิ้นปีโอ้โหหลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมเหตุการณ์นี้ไปแล้วนะแต่ถ้าใครอยู่ในยุคที่เที่ยวเนี่ยอุ๊ยมันมองอยู่ยังไงทุกคนต้องรู้จักแน่นอนผมหลุดช่วงนั้นไปแล้วเพราะว่าช่วงเป็นช่วงทำมาหากินแล้วโตแล้วหนูคือช่วงนั้นคุณคือช่วงแบบว่านักศึกษากำลังเที่ยวเลยปี4ฝันร้ายคืนสิ้นปีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี51วันที่31ธันวาคม2551และวันที่1ธันวาคมซานติก้าจะถูกปิดลงฉลองปิดสัญญาปิดหมดสัญญาและวันนั้นฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ไม่มีใครจะคาดคิดว่ามันจะฆ่าชีวิตผู้คนไปได้ถึง66คนถือว่ามันเยอะนะใช่66คนกับที่แค่นั้นหนูแล้วมีคนบาดเจ็บหลายร้อยคนฮะซึ่งผมบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณอ๊อฟอยู่ในเหตุการณ์ด้วยพูดไปเดี๋ยวเขาหาว่าหนูเป็นมหาอุดมหาอุดคุณรอดได้ยังไงเอาคำนี้ก่อนคุณรอดเอาง่ายนะหนูรอดพ่อแม่ค่ะฮะพ่อแม่แท้ๆของหนูเนี่ยคุณเอาแม่ไปเที่ยวด้วยไม่ใช่แม่โทรตามแม่โทรจิกสนุกแบบตำคานอ้อยกลับบ้านก็ได้ฮะซึ่งคืนนั้นเนี่ยเป็นงานปาร์ตี้อะไรที่คุณไปเป็นกู๊ดบายซานติก้าใช่อ๋อก็คือกู๊ดบายซานติก้าเลยใช่ค่ะมันเป็นทีมปาร์ตี้ของเขาเป็นกู๊ดบายซานติก้าก็คือไปกันพวกหนูก็จองหน้าเวทีเลยจองโต๊ะหน้าเวทีเลยถ้าวันนั้นไม่แม่ไม่โทรตามนะคะแล้วเราก็รู้สึกรำคาญแล้วออกมานะหนูน่าจะเป็นคนแรกๆที่อยู่ในนั้นแต่ก็มีคนรอดเยอะนะมีคนรอดเยอะแต่คราวนี้ด้วยเหตุการณ์เนี่ยคุณไปถึงช่วงประมาณหัวค่ำใช่ค่ะแล้วกลับเร็วเหมือนกันใช่กลับเร็วตอนนั้นยังไม่เข้าดาวกันเลยของหนูแล้วเพื่อนคุณเป็นไรไหมเพื่อนหนูมีเสียชีวิตหนึ่งคนในที่เกิดเหตุใช่ค่ะโอ้เสียใจด้วยนะคราวนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องซานติก้าจานเต้จ๋าการที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาจารย์เต้เคยบอกว่ามันมีเรื่องของชัยภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องสถานที่ตรงนั้นมีอะไรเกี่ยวกับชัยภูมิที่ทำให้ไฟไหม้ไหมคือถ้าถามว่ามันมีไหมมีแต่เนื่องจากว่าณวันนั้นผมยังไม่ได้ไปดูนะก็อาจจะเกี่ยวเรื่องของเขาเรียกอย่างที่เราคุยกันคือสภาวะกดทับหรือตำแหน่งดาวที่มันอยู่ณตรงนั้นคราวนี้ถามว่าแล้วณผังอาจจะเกี่ยวกับผังของตัวอาคารมากกว่าที่มันเกิดขึ้นมันก็รอเหตุรอปัจจัยเขาเรียกว่าดาวมากระแทกดาวมากระแทกสิ้นปีอย่างเงี้ยเหรอไม่น่าจะมีเช่นอาจจะไปซ่อมบำรุงขุดเจาะหรืออะไรอย่างเงี้ยในบริเวณนั้นครับก็เลยทำให้เกิดภาวะที่ทำให้กระแสพลังงานมีโอกาสเกิดขึ้นมีโอกาสเกิดขึ้นผมเคยเห็นที่หนึ่งตอนที่ผมไปเรียนเอางี้ละกันเขาจะยกเคสหนึ่งขึ้นมาก็คือที่เมาท์เทนที่ไฟไหม้เหมือนกันผับอะไรนะผับเมาท์เทนนะเมาท์เทนบีซึ่งเมาท์เทนบีเนี่ยเห็นชัดเจนมากว่ายังไงก็ต้องเกิดเหตุเพลิงไหม้เพราะด้วยชัยภูมิที่มันเกิดขึ้นมันบอกด้วยห่วงจุ้ยเลยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะอย่างซานติก้าเนี่ยมันสามารถบอกได้ด้วยห่วงจุ้ยไหมว่าไฟมันจะไหม้ก็เขาเรียกว่าดาวจรเดือนพวกนี้มันจะเป็นจรเดือนว่าเดือนนี้มันจรอยู่ครับว่าทิศอสูรมันอยู่อะไรมันมีการขุดเจาะกระแทกไหมมันปะทะอะไรไหมมันมีโอกาสเกิดเหตุฟืนไฟแต่ถามว่ามันก็ต้องรวมกับผังดาวของตัวพื้นที่นะเกี่ยวกับครอบมันก็จะมีผลซึ่งเหตุการณ์เดี๋ยวผมไล่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องหนูพะเพิงนะฮะ31ธันวาตอนระหว่างที่เขาดาวกำลังเขาดาวมีวงนึงเอาในข่าวพูดแล้วกันนะผมอ่านตามข่าวนะเขาบอกว่าเป็นวงเบิร์นครับโอ้โหแล้วชื่อนี่เผาด้วยนะเป็นวงเบิร์นซึ่งวงเบิร์นเนี่ยมีการจุดเขาเรียกอะไรนะจุดพลุกระดาษฉลองปีใหม่แล้วเขาก็บอกว่ามันไปติดตรงสปอตไลท์แล้วมันกระดาษไปติดตรงสปอตไลท์รวมทั้งมีสเปเชียลเอฟเฟกต์ที่เป็นพลุเนี่ยขึ้นเกิดขึ้นที่เพดานฝ้าเพียง5เมตรซึ่งสูงแค่5เมตรเองแล้วตอนนั้นเนี่ยประกายไฟบางส่วนก็ติดบนเพดานและลุกไหม้แต่คนเข้าใจว่าเป็นเอฟเฟกต์ในงานก็เลยยังไม่แบบ
ที่จะหนีกันจนกระทั่งไฟลุกลามจนเกิดไฟช็อตและไฟในผับดับลงทำให้คนแตกตื่นพยายามจะหนีออกทางประตูด้านหน้าซึ่งมีขนาดเพียง 2.3 เมตรเท่านั้นถูกต้องค่ะประตูแคบมากคุณไม่สามารถผ่านได้ตอนนั้นคือถ้ากาดยืนอยู่หนูไม่สามารถเดินสวนกับกาดได้หนูบอกนั่นดีเห็นไหมเพราะไม่รู้ทางออกอื่นเพราะตรงนี้เนี่ยเรื่องทางหนีไฟมีปัญหาอยู่ไม่มีทางออกอื่นแต่ก็มีบางส่วนที่ออกทางหนีไฟไปได้แต่กลับพบว่าประตูล็อกทางผับเนี่ยกลัวคนแอบเข้ามาเลยล็อกประตูหลังไว้โอ้โหคราวนี้ฮะคนก็นึกว่าวงเบิร์นเนี่ยเป็นคนจุดแล้วเกิดเหตุแต่พอพิสูจน์ไปมามีภาพกล้องวงจรปิดไม่ใช่เกิดจากเอฟเฟคของที่ร้านที่เป็นพุ่งไฟจุดพุ่งขึ้นไปแล้วก็ไปติดบนเพดานไหม้เลยวงเบิร์นเลยรอดข้อกล่าวหานี้ไปซึ่งเหตุการณ์อย่างที่ผมบอกนะเสียชีวิต66คนผมถามนะในช่วงสิ้นปีถึงต้นปีอันนี้มันมีเรื่องของการเปลี่ยนดวงดาวเปลี่ยนอะไรที่ทำให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมคือถ้าในมุมผมเนี่ยช่วงเทศกาลแล้วกันปีใหม่สงกรานต์มันมีผลไหมมีเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นการรวมบุคคลต่างๆมาไว้ด้วยกันเข้ามาร่วมกันร่วมกันคราวนี้ก็รอแค่ว่ากรรมมันมาจอยกันไหมพร้อมกันไหมเขาเรียกปัจจัยถึงพร้อมพอจะปัจจัยถึงพร้อมก็ยกไปทั้งเซตแต่ถามว่าเอ้าแล้วมันเกี่ยวข้องไงก็คือหลายๆคนหลายๆสถานการณ์หลายที่แต่เมื่อปัจจัยถึงพร้อมปุ๊บมันก็ดันคราวนี้ใครจะมากจะน้อยก็ไล่เรียงตามหัวคิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาเสียชีวิตก่อนนะคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือการที่เสียชีวิตโดนไฟสมมุติโดนไฟเผาไหม้อันนี้คือถ้าผมถามแบบโง่ๆเลยนะเขาไปทำกรรมอะไรมาก็ถ้าในมุมผมนะถ้าในมุมที่เราศึกษากันเนี่ยก็คือในสมัยก่อนก็จะ1เผาป่า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 ครับแล้วเกี่ยวอะไรเผาป่าเผาป่าเนี่ยสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันตายอ๋อส่วนมากบางคนเขาก็ลักลอบเผาป่าเพื่อที่จะจับสัตว์กันนะดักซ้ายดักขวาให้มันวิ่งมาตรงนี้ยิงตึ้งนั่นแหละคราวนี้มาถึงเรื่องนี้ฮะหนูพับเพิงอ๋อใช่คุณนี่เป็นคำศัพท์ผมไม่รู้นะมันมีคำเอาเคยได้ยินไหมคำว่าหนูพับเพิงคือโหถ้าเคยได้ยินจากรายการนี้แหละนะแล้วตอนนั้นยังอยู่อะไรนะอัมรินทร์อยู่อ่ะฮะแบบมีเคสหนึ่งที่ไปแล้วไปเจอเคสไฟไหม้อ่ะบอกชื่อแปลกดีเว้ยสรุปเป็นคนจีนหรือคนไทยในใจคิดหนูพับเพิงหนูไม่รู้หรอกเป็นคนจีนคนไทยแต่หนูเห็นเขาครับเป็นเด็กที่แบบผิวสีอ่ะไม่ใช่เป็นคนผิวขาวเป็นคนผิวสองสีแล้วเขาก็จะมีความนิ่งแต่ซนอ่ะอธิบายยังไงดีมีความกวนในเล็กๆในตัวของเขาถ้าเราให้เขาทำอะไรเขาจะทำอีกอย่างนึงอย่างเช่นเงียบเขาก็จะทำเสียงดังใช่อย่างเช่นบอกเงียบประมาณนั้นซึ่งผมถามหน่อยคำว่าหนูพับเพิงเนี่ยคุณออฟตั้งคำศัพท์ขึ้นมาอ๋อมันไม่ได้มีอยู่ในสารระบบอะไรนะไปหาไม่มีหรอกค่ะหรือถ้าสมมติว่าคุณจะเรียกว่าตัวกินไฟเทพเจ้าอัคคีอะไรก็เรื่องของหรือเทพเจ้าไฟหรืออะไรก็แล้วแต่คุณออฟเรียกว่าหนูพับเพิงเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงฮะซึ่งเด็กคนนี้ผมไม่รู้นะเขามาจากไหนคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นระดับเทพหรือวิญญาณปกติหรือไงแต่หนูมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะต้องมากกว่าวิญญาณปกติเพราะว่าทุกครั้งที่เขาปรากฏตัวแสดงว่าที่นั่นต้องเกิดเหตุเพลิงไหม้เขาถึงไปปรากฏตัวเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนแบบมีหน้าที่เฉพาะเหมือนพวกศาลพระภูมิพระภูมิเจ้าที่หรือตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมีเลเวลมากกว่าหน่อยนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไฟไหม้ทุกที่นะผมใช้คำนี้นะไฟไหม้ทุกที่ต้องมีหนูพระเพลิงหรอส่วนมากใช้คำว่าส่วนใหญ่ที่หนูเห็นละกันอย่างเหตุจำได้ไหมเทปหนึ่งที่เราไปถ่ายรายการที่ไฟไหม้ที่โบเบ้หรือที่ไหนนะสำเพ็งอันนี้คุณคิดว่าเกี่ยวข้องกับหนูพะเพิงไหมก็เดี๋ยววันนั้นที่หนูบอกว่าหนูยังเห็นหนูพะเพิงอยู่เลยแล้วหนูก็มั่นใจว่าอีกไม่นานก็จะไหม้อีกรอบนึงแล้วก็ไหม้ใช่ไม่ไกลกันด้วยใช่คือเขาจะปรากฏก่อนไหม้เขาจะปรากฏช่วงก่อนไหม้ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเมื่อไหร่เมื่อเห็นเขาแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันจะไหม้ แต่คือต้องระวังแล้วอ่ะคือถ้าเห็นเขาอย่างนี้คราวนี้หนูว่าเพิงเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่โอ้ก็เป็นเด็กโตหน่อยก็ประมาณอุ้ยเด็กไอ้โตไปค่ะพี่เต้อ๋อเหรอประมาณ10ขวบไม่เกิน10ขวบอ่ะประมาณป.2 ป.3 อะไรเงี้ยพูดกำลังแบบเด้ๆๆอยู่อะไรเงี้ยเด็กประมาณ10ขวบเขาใส่ชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ชุดกระโปรงธรรมดา
แต่ว่าที่สำคัญคือหนูพระเพิงทุกครั้งที่เห็นนะคะเขาจะมีเหมือนกำไรข้อเท้าที่เป็นกระพวนอะแต่ว่ามันจะเป็นเรืองมันจะเป็นกำไรเรืองแสงสีส้มสีส้มสีแดงอะไรเงี้ยเหมือนไฟแค่นั้นเองคือถ้าสมมติเรามองเนี่ยเขาเป็นเทพจีนเทพไทยเทพฮินดูก็มองว่าเขาก็น่าจะเป็นคนไทยนะหรือเป็นแค่คนธรรมดาหนูเป็นคนไทยหนูมองว่าเขาเป็นคนไทยหนูมองว่าเขาเป็นเด็กไทยเพราะเขาพูดภาษาไทยแล้วเขาก็ดูเป็นคนไทยปกติเหมือนเด็กปกติทั่วไปเลยแล้วอย่างที่เราไปที่โรงหนังอ่ะคุณออฟบอกว่าถ้าเห็นแบบนี้มันจะเกิดอีกไม่ใช่ว่ามันเกิดไปแล้วแล้วเห็นนะใช่ ถูกไหมคือจะต้องเห็นแล้วก็เกิดถ้ามันจะไม่เกิดอีกแล้วเขาจะไม่อยู่แล้วแต่ถ้าเห็นเกิดแล้วก็ยังเห็นอยู่แสดงว่ามีอีกรอบแน่นอนอันนี้ในเรื่องของหนูพระเพิงนะซึ่งหลายๆคนถ้าคุณมีชื่อที่เขาเรียกที่คุณรู้จักกันจริงๆในตำนานไหนอะไรอย่างเงี้ยนะส่งเข้ามาบอกเราด้วยแล้วกันเป็นการตั้งชื่อของหนูเองหรือใครเคยเห็นลักษณะแบบนี้ลองมาแชร์เรื่องราวกันอันนี้ผมถามต่อนะในเรื่องกับเหตุการณ์ซานติก้าที่มันเกิดขึ้นดวงวิญญาณเนี่ย14ปีที่ผ่านมา มีคนเห็นผู้หญิงโบกรถแท็กซี่มันก็ยังเป็นภาพจำเนาะอย่างนี้เขาติดกับพื้นที่หรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เขาทรมานเขาถึงยังอยู่ตรงนั้นหนูว่าจิตเขาอะอยากจะหลุดแหละเพราะไม่งั้นเขาไม่มาโบกแท็กซี่ข้างหน้าหรอกนึกออกไหมแต่ถ้าแบบมันยังไม่หลุดเพราะว่าคืออันนี้ไม่ได้ว่าหรือว่าไม่ได้ล่วงเกินนะคะแต่คือ คนที่ไปเที่ยวกลางคืนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเข้าวัดหรอกครับส่วนมากละกันอะที่ไปแล้วคือเขาไม่เคยเข้าวัดเลยเขาไม่เคยศึกษาธรรมะเลยเพราะฉะนั้นเหมือนที่หลวงปู่สาครเคยบอกไว้ค่ะครับต้องเรียกชื่อก่อนบางคนอ่ะถึงจะหันมารับบุญแล้วก็ไปบางทีเรียกก็ไม่หันบางทีเรียกก็ไม่หันอันนี้ก็เหมือนกันเปรียบคือหมายถึงว่าบุญเขายังไม่ถึงใช่คือเขายังไม่ถึงจุดที่เขาจะต้องแบบเห็นแสงอ่ะเห็นทางเดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะยังอยู่ตรงนั้นนี่นะเขาบอกว่ามันมีเรื่องอาถรรพ์มากมายเต็มไปหมดเลยนะทั้งเรื่องคนงานจะเข้าไปตัดต้นโพที่อยู่หน้าซานติก้าทิ้งตามคำสั่งซึ่งกำลังก้มตัดต้นโพอยู่ดีเขาก็ล้มตัวลงหัวฟาดพื้นชักกระตุกและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรืออีกเรื่องนึงก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ตอนที่เกิดเหตุใหม่ๆมีพวกวัยรุ่นเขาแอบมุดเข้าไปหยิบเหล้าและของต่างๆที่ยังใช้ได้ในซานติก้ามากินไม่นานก็ท้องแตกท้องแตกเลยแล้วก็เสียชีวิตลงแบบไร้สาเหตุซึ่งโอ้โหเรื่องราวแบบนี้นะเนาะมันเป็นอาถรรพ์นะฮะซึ่งในเหตุการณ์แบบนี้คือเราเอาอดีตเราเอาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขถ้าสมมุติว่าใครคิดว่าเออฉันน่าจะรอดจากเหตุการณ์แบบนี้ฉันไม่เคยไปทำอะไรมาหรืออะไรคุณก็รอดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรก็เถอะมันไม่ผิดกับการไปเที่ยวเนาะแต่ต้องมีสติต้องมีสติอย่างคุณอ๊อฟรอดได้ขอบคุณต้องขอบคุณคุณแม่มากขอบคุณแม่แม่มีสติเกือบไม่มีสติเกือบไม่มีสติขอบคุณแม่มากเพราะว่าวันรุ่งขึ้นวันที่หนึ่งอะค่ะจะต้องไปบ้านคุณยายเพื่อที่จะไปทำบุญกระดูกของบรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยค่ะในปีใหม่ตอนนั้นจะอยู่ไหนทำมิซาทำพิซซ่าช่วงนั้นผมทำงานอยู่เลยผมก็ยังฉลองปีใหม่แล้วเห็นเหตุเห็นพระโหเห็นข่าวแล้วตกใจเหมือนกันนะอ่ะเรื่องราวแบบนี้อ่ะฝากหน่อยแล้วกันครับคุณอ๊อฟค่ะก็สำหรับหนูนะคะเรื่องราวทั้งหมดก็อยู่ที่สติค่ะเวลามีอะไรเกิดขึ้นใช้สติพิจารณาแล้วคุณจะเห็นทางออกเองอย่าลนลานอย่ารวมปัญหาทุกอย่างแล้วแก้ทีเดียวค่อยๆแก้ทีละปัญหาค่อยๆใช้สติแก้ทีละข้อทีละข้อไปแล้วมันก็จะสำเร็จค่ะอาจารย์เต้ครับก็ในอดีตที่เคยเที่ยวกันเวลาเราเข้าผับครับผมก็จะเดินเลาะตามโต๊ะต่างๆคือเลาะหาสาวนะก็ดูซะหน่อยว่าทางเข้าอยู่ไหนทางออกอยู่ไหนอย่าแบบโหมุ่งพุ่งเป้าไปตั้งโต๊ะเลยก็ดูก่อนเฮ้ยทางออกนี้ทางเข้าทางนี้เว้ยอย่างน้อยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาก็ยังน้อยถ้าสติไม่ครบ32แล้วมึนเมาแล้วอย่างน้อยก็พุ่งหาทางออกได้เนี่ยแหละเพราะเหตุที่ตายเยอะคราวนี้ก็คือบางทีเขาไม่รู้ว่าทางออกอยู่ไหนใช่ไปออกกันทุกคนก็เลยไปออกทางเข้านั่นไงเรียบร้อยเลยประตูตั้งสติกันให้ดีแล้วกันนะฮะยังไงก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีการทำบุญเชิญวิญญาณนู่นนี่นั่นเคลียร์หมดแล้วไม่ต้องห่วงสบายใจได้เดี๋ยวหลายคนไป
ไปหาอยู่ตรงไหนวะไม่มีใครเขายากอยู่หรอกเขาเคลียร์หมดแล้วไม่มีวิญญาณมาเป็น10ปีแล้วโอเคมีสติให้มากแล้วกันนะฮะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Hello Solar มากๆนะฮะที่สนับสนุนคลิปแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากจะสนับสนุนให้เราทำรายการแบบนี้ต่อได้ก็ไปสนับสนุน Hello Solar ด้วยแล้วกันนะฮะคิดจะติดโซลาร์เซลล์นึกถึง Hello Solar คุณรู้เปล่าค่าไฟกำลังจะขึ้นเป็น4.50 บาท 4.70 บาทแล้วก็จะทะลุไป5 บาทแล้วนะเพราะฉะนั้นไปหาข้อมูลหรือโทรมาถามผมได้ที่ Hello Solar วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ